ก็รู้สึกโหท่านใจดีผมยังทวงท่านอยู่ท่านให้เสื้อแจ็คเก็ตตัวนี้ผมยังไม่ได้เลยแสดงว่าความสัมพันธ์กับคุณเนวินกับคุณทักษิณนี่ชื่นมื่นกลับมาชื่นมื่นแล้วใช่ไหมมันไม่ได้โกรธอะไรใช่ไหมครับไอ้เรื่องที่บอกโกรธเรื่องเขาว่ามันจบแล้วครับนายนี่พวกใครก็ไม่รู้เป็นคนพูดผมอยู่มาตั้งสิบกว่าปีผมยังไม่เคยได้ยินคำนี้ก็ใส่เงินไปยังไม่กล้าพูดเหรอถามจริงกล้าพูดเหรอถ้าคนที่เป็นเจ้านายเราแล้วบอกมันจบแล้วครับนายมันไม่มีหรอกครับก็พูดไปมันรู้อยู่ดีมันก็ยังเอาคำนี้ขึ้นมามันไม่มีอะไรหรอกครับก็คือบรรยากาศวันนั้นแฮปปี้กันหมดก็ไปแฮปปี้ผมถ้ามั่นใจว่าคนที่ชวนคือผมมีการคุยเรื่องตำแหน่งอะไรไม่เอาไม่คุยเรื่องคุยเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญไหมครับท่านรองคุยได้ยังไงล่ะ